สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็จะมาบรรยายต่อจากอาจารย์สุธีนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตนะฮะก็เดินมาดูเรื่องหนึ่งว่าในการเขียนผลงานเนี่ยมันมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีรูปถ่ายลายเซ็นรายการประกอบวิชาชีพการควบคุมบัญชีแสดงปริมาณและผลงานในการประกอบวิชาชีพแบบรายการตรงนี้ทุกช่องกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือว่า CPD นะครับแบบรายการแถลงความสามารถรายงานผลงานดีงานดีเด่นกดหนังสือรับรองไปแล้ในวกรณีเป็นการต่างประเทศผลงานดีเด่นเป็นงานในต่างประเทศนะครับแล้วก็หลักฐานการศึกษาถ้ามีเพิ่มเติมนะครับหลักๆก็จะพูดถึงผลงานวิจัยดีเด่นนะครับแต่ว่าก็จะอ่านบทในเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากลำดับวันเวลาสายทำงานลักษณะงานที่ทำนะครับทีนี้นะครับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยเราก็กรอกตั้งแต่เราเริ่มประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นครั้งแรกมันจะได้ใบอนุญาตมาแล้วนะครับเริ่มเมื่อไหร่ก็คืออาจจะระบุเป็นโครงการหรือฐานที่ทำงานก็ได้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโครงการหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนที่ทำงานเนี่ยเราก็ระบุไล่ไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะทำงานอยู่ที่เดียวนะครับเป็นงานดำเนินการใช้เนี่ยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ตามใส่เข้าไปจนถึงปัจจุบันเลยก็สามารถทำได้แล้วก็อธิบายลักษณะงานที่ทํานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนลักษณะงานถึงแม้ทํางานที่เดิมแล้วเราก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้ว่าจากวันไหนถึงวันไหนเราเปลี่ยนจ็อบจากเดิมเปลี่ยนตําแหน่งจากเดิมนะครับจากวิศวกรมาเป็นผู้ควบคุมงานอย่างเป็นหัวหน้าแผนกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันอันนี้ก็คร่าวๆนะครับในบัญชีแสดงปริมาณงานเนี่ยเราก็เอางานผลงานดีเด่นทั้งหมดงานที่เราทำทั้งหมดนะครับตัวนะครับงานที่เราทำทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเลือกมาเฉพาะงานที่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลองดูหน้าต่อไปนะครับลำดับผลงานตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตจนถึงปัจจุบันนะอันนี้เน้นย้ำว่าในระหว่างที่ผลใบประกอบวิชาชีพเราเนี่ยหมดอายุเนี่ยงานในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่สามารถเอามาแสดงได้นะครับต้องเอาตอนช่วงที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุนะครับที่สำคัญคือเราก็จะต้องแยกให้ได้ว่างานที่เราทำเนี่ยมีรับฟังงานเป็นรับฟังงานไหนเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็จะกรอกไม่ถูกอันนี้มันจะเพราะถ้าเรากรอกได้ตรงนี้ถูกต้องนะครับมันก็จะต่อเนื่องไว้ได้เรื่อยๆนะว่างานที่ทำเป็นงานออกแบบควบคุมการสร้างงานวางโครงการหรืออะไรต่างๆที่มันมีทั้งหมด6ลักษณะงานนั่นเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำงานอะไรส่วนรายละเอียดเนี่ยเราก็ระบุขนาดและระบบงานที่รับผิดชอบพวกนี้นะครับโครงการอะไรอยู่ที่ไหนข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เอาเท่าที่พอหาได้นะครับเช่นระบุเจ้าของโครงการบริษัทผู้ออกแบบที่ปรึกษาวิศวกรผู้ควบคุมผู้รับเหมาหลักมูลค่าประเภทขนาดนี้อาจจะมีความสำคัญหน่อยนะครับแต่ว่ามูลค่าโครงการเนี่ยถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่ตรงนี้เลยนะที่สำคัญคือในทางไฟฟ้าเนี่ยตัวสำคัญก็คือตัวการบอกขนาดในลักษณะของ KVA เป็นหลักนะครับเพราะว่าตรงนี้ KVA เนี่ย KVA นี่คือกิโลวัตต์นี่ก็ยังได้อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าขนาดที่เราทำเนี่ยมันมีแรงดันเท่าไหร่มี KVA เท่าไหร่อยู่ในการวิศวกรรมควบคุมหรือไม่
ระบุประเภทของอุปกรณ์แล้วก็ขนาดแล้วก็จํานวนเพื่อจะบอกว่าระบบงานที่เราทําเนี่ยมันมีขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนอย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณาผลงานนะครับคือถ้าผลงานเป็นผลงานขนาดใหญ่ๆเนี่ยจํานวนงานก็อาจจะไม่ต้องมากนักแต่ถ้าเป็นงานขนาดเล็กก็อาจจะจําเป็นต้องเสนอมามากหน่อยเพื่อให้มันเพียงพอนะครับต่อไปก็คือแบบแถลงความสามารถการแถลงความสามารถเนี่ยมันจะมีความสามารถทั้งหมดที่ต้องแถลงสี่ด้านด้วยกันอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่จะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเรื่องด้านแรกคือด้านความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดูว่าเรามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ตามกรอบของกฎหมายแค่ไหนอย่างไรอันที่สองก็คือการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อนหรือไม่อันที่สามก็คือเป็นผู้นําด้านบริหารจัดการและการใช้ให้บริการวิชาชีพต้องเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยสี่จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็จะมีตารางให้นะครับอธิบายคําว่าวิศวกรรมที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยว่ามันซับซ้อนยังไงในคู่มือทางของสภาวิศวกรที่ทําไว้เนี่ยก็บอกว่างานวิศวกรรมที่ซับซ้อนจะเกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรของงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษย์เครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบข้อมูลและเทคโนโลยีวิศวกรรมหรืองานที่ต้องการการแก้ไขปัญหาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของงานในด้านต่างๆเช่นงานระบบต่างๆนั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าระบบปลาระบบเครื่องกลความไม่สอดคล้องทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและประเด็นผลกระทบต่างๆเกี่ยวพันกับการใช้หลักการทางวิศวกรรมและการใช้ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนมีผลกระทบสำคัญทั้งต่องานต่างๆที่ยากต่อการคาดการณ์และอาจต้องการการผ่อนคลายและมาตรการติดตามเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์จากการทดลองใช้หลักฐานพื้นฐานทางวิศวกรรมอันนี้ผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้คือในรายงานผลงานดีเด่นเนี่ยมันจะต้องพูดถึงงานแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกงานที่จะเขียนเป็นผลงานดีเด่นเนี่ยตัวสําคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นงานใหญ่หรือว่าเล็กข้อสำคัญคืออันแรกคือเป็นงานที่อยู่ในข่ายวิศวกรรมควบคุมอันที่สองเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เราสามารถเขียนอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือมันควรจะเป็นงานที่เป็นวิศวกรรมที่เป็นงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับมีปัญหาให้เราแก้ปัญหามันถึงจะไปได้นะฮะตัวอย่างแบบแถลงความสามารถยังกรอบความสามารถที่หนึ่งเนี่ยเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับก็จะเน้นเรื่องความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะเวลาเราเขียนเนี่ยก็จะเป็นการตอบคําถามด้านขวามือนี้ว่าเรารวบรวมความรู้ทางวิศวกรรมเนี่ยยังไงแล้วก็ขยายความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างไรถึงนําไปสู่ความสําเร็จและความเชื่อถือได้มีความเข้าใจประยุกต์ใช้ได้แค่ไหนถ้าใช้ความรู้ความชํานาญกับประสบการณ์อย่างไรหรือขยายผลของความสําเร็จอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ารวบรวมความรู้นี่อาจจะมาจากการอ่านศึกษาความรู้จากการฝึกอบรมนะครับจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube อะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะฮะแล้วก็ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญมาแก้ปัญหาอะไรอันนี้มันจะไปอธิบายไว้ในส่วนหนึ่งของผลงานดีเด่นถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเพราะฉะนั้นแบบรายการแถลงความสามารถเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับรายงานผลงานดีเด่นที่เราต้องเขียนเป็นเล่มแล้วงานที่เราเลือกมาเนี่ยมันต้องตอบปัญหาพวกนี้ได้นะครับส่วนการถ่ายทอดถ่ายโอนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการฝึกอบรมการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นตำราหรือว่าเป็นการบรรยาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบรับรู้นี่คือกรอบที่หนึ่งนะครับส่วนกรอบที่สองเนี่ยเราพูดถึงวิศวกรรมที่ซับซ้อนทั้งหมดเลยสังเกตดูนะครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นั่นหมายความถึงว่างานที่เราเลือกมาเนี่ยมันต้องมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมตามที่ได้อธิบายไปแล้วถ้าไม่มีมันก็เขียนตรงนี้ยากเขียนไม่ออกนะครับคิดวิธีการในการแก้ปัญหาในการประยุกต์ใช้เนี่ยหลักก็คือต้องแยกแยะและแจกแจงความซับซ้อนของปัญหาให้ได้ก่อนปัญหามีหลายปัญหาแยกแยะให้ออกว่าปัญหาอะไรลักษณะอย่างไหนหรือความซับซ้อนอย่างไรมันถึงจะไปต่อได้นะครับว่าเมื่อได้ปัญหาแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรประเมินผลอย่างไรคุณใช้ความรู้ความสามารถอะไรบ้างแล้วก็การแก้ปัญหานั้นเนี่ยสามารถรับประกันความรู้ความชำนาญอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรการรับประกันก็หมายความถึงว่าเช่นคือผลงานที่ท่านเอามาเนี่ยการแก้ปัญหานั้นเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนก็อาจจะการที่ทำตามมาตรฐานตามทำจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาหรือว่าจากประสบการณ์หรือว่าจากการใช้งานที่ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรอันเนี้ยก็อธิบายต้นตอแบบนี้นะครับกรอบที่สามเรื่ององค์กรเป็นผู้นำนะครับผู้นำก็จะเน้นไปที่เรื่องการวางแผนการทำงานนะครับระบบการสั่งการการควบคุมงานควบคุมทั้งงานทั้งบุคคลทั้งที่เป็นทรัพยากรด้าน material ด้านทรัพยากรมนุษย์แผนจัดการอย่างไรมีการสั่งการอย่างไรตัดสินใจอย่างไรสื่อสารอย่างไรอันนี้เน้นหลักตรงนี้เพราะว่า การตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบในการสนับสนุนการตัดสินใจก็ต้องอธิบายให้ได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรที่เราตัดสินใจแบบนี้มีองค์ประกอบอะไรที่เป็นตัวสนับสนุนในการตัดสินใจการสื่อสารนี่เป็นตัวสำคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราต้องสามารถสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะรับฟังรับรู้แล้วก็เข้าใจตรงตามที่เราต้องการและไปทำงานได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลส่วนกรอบความสามารถที่สี่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอีกเช่นกันนั่นหมายความถึงว่างานที่เราทำเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเราก็เอากฎหมายนั้นมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็บอกว่าเราทำอะไรให้มันสอดคล้องกับกฎหมายนั้นเช่นกฎหมายเรื่องความปลอดภัยกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมเราทำอะไรบ้างถึงจะถึงเป็นไปเรียกว่าสอดคล้องตามกฎหมายตามที่เราได้กล่าวถึงอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบสั้นๆว่าแนวคิดหรือหลักการในการเขียนเนี่ยมันจะเป็นไปลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้ที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการทำรายงานผลงานทางวิศวกรรมดีเด่นก็จะมีทั้งหมดตามคำแนะนำทั้งหมด12รายการหัวข้อ12หัวข้อนะครับตั้งแต่คำนำกิจกรรมประกาศวงเล็บว่าถ้ามีคือไม่มีก็ไม่ต้องเขียนที่สำคัญคือคำนำต้องมีสารบัญต้องมีบทนำต้องมีนะครับลักษณะและขอบเขตของงานทางวิศวกรรมดีเด่นวัตถุประสงค์การสืบค้นหาเอกสารและข้อเท็จจริงหลักการทางวิศวกรรมและแนวทางการทำงานการเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงประเมินผลลัพธ์ยังไงประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างไรเห็นว่าในรายงานผลงานดีเด่นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนไปถึงกรอบความสามารถนั่นเองนะครับเห็นว่าตั้งแต่การเลือกงานมาเลยว่างานที่เราจะนำเสนอเป็นผลงานดีเด่นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพวกนี้เราจะถึงมาเขียนเอามาเขียนประกอบความสามารถได้เราจะถึงจะนำมาเขียนเป็นผลงานวิศวกรรมที่เด่นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่า
เราจะเลือกผลงานดีเด่นอย่างไงเราก็ต้องมาพิจารณาว่าผลงานดีเด่นที่เราจะเขียนเนี่ยมันมีองค์ประกอบพวกนี้หรือไม่ซึ่งงานที่เราทำเนี่ยผมเชื่อว่าทุกงานหรือเกือบทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนปัญหาทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ต้องมีปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอื่นเกี่ยวข้องกับงานอื่นเกี่ยวข้องกับคนอื่นวิศวกรรมอื่นๆนะครับตามที่อธิบายไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องประเมินผลลัพธ์นะครับหรือผลกระทบในการแก้ปัญหาด้วยว่าที่เราแก้ปัญหานั้นนะมันได้ผลจริงหรือไม่อธิบายตรงนี้แล้วก็มาบทสรุปว่าเราได้อะไรบ้างมีบทเรียนอะไรบ้างส่วนเอกสารอ้างอิงก็เดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่จะต้องพูดถึงนะครับผลงานทางวิศวกรรมผลงานวิศวกรรมเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญโดยสรุปตามนี้เป็นงานวิศวกรรมที่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงปกลักษณะงานเมื่อกี้อาจารย์สุธีได้บรรยายไปแล้วต้องเป็นเข้าข่ายวิศวกรรมควบคุมนะครับถ้าไม่เข้าข่ายเนี่ยเอามาเขียนเป็นผลงานไม่ได้เลยไม่นับให้เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้รับอนุญาตให้ทําตามขอบเขตของใบอนุญาตของแต่ละระดับตามแต่ละสาขาหรือภายใต้คำแนะนำของวิศวกรที่มีอำนาจหน้าที่มีหลายคำถามที่เคยถามว่าเราเป็นภาคีวิศวกรเราทำงานของสามัญได้ไหมคำตอบก็คือว่าเราสามารถทำได้เราทำงานของวุฒิเขาอย่างได้เลยถ้าเรามีความรู้ความสามารถที่จะทำได้แต่เราจะต้องทำภายใต้คำแนะนำของวิศวกรผู้มีอำนาจในระดับนั้นๆถึงจะได้นะครับเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่แสดงให้เห็นได้อย่างเด็ดชัดว่าผู้เขียนผลงานมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมอย่างเพียงพอและสามารถนำประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพที่สำคัญคือเป็นงานที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบได้นี่คือผลงานทางวิศวกรรมที่นำมาเขียนในแบบรายงานผลงานทั้งปริมาณงานทั้งผลงานดีเด่นรวมทั้งไปขยายไว้ในกรอบความสามารถด้วยผลงานวิศวกรรมที่ดีเป็นยังไงที่ดีก็คือมีการกำหนดและระบุปัญหาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีการกำหนดขอบเขตของปัญหานะเราต้องกำหนดให้ได้ว่าปัญหานั้นขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเราระบุปัญหาได้แล้วขอบเขตกับปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกเราจะแก้ปัญหาเต็มไปหมดแล้วเอาขอบเขตของปัญหาที่เราจะแก้เนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อระบุขอบเขตได้แล้วเราก็มีการสืบค้นหาข้อเท็จจริงว่าปัญหาอันนั้นน่ะข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้วก็วิเคราะห์ปัญหายังไงแล้วก็มากำหนดแนวทางเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้และหลักการทางวิศวกรรมอันนี้ที่สำคัญนะครับองค์ความรู้เนี่ยอาจจะได้มาจากหลายหลากหลายทิศทางจากการค้นคว้าจากการไปอบรมจากการสอบถามผู้รู้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการทางวิศวกรรมมีการดำเนินการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในสาขาไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างโชคดีว่าเรามีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอยู่มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ามาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้ามาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เยอะแยะเลยนะครับและก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎกระทรวงฉบับที่33นะครับเป็นต้นมีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานั้นได้ผลลัพธ์ยังไงแน่นอนนะมันมีผลลัพธ์แน่นอนทุกการแก้ปัญหาก็ต้องอธิบายตรงนี้
ได้มีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ปัญหาหมายความถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าไหมเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่ามีผลกระทบกับระบบข้างเคียงหรือเปล่ามีผลกระทบกับคนอื่นไหมมีผลกระทบกับอะไรก็ตามที่อาจจะกระทบไปถึงได้ไม่ว่าจะทางด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการทางด้านทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆนะก็ต้องระบุให้ชัดเจนมีการวินิจฉัยและเลือกใช้ทางเลือกของการแก้ปัญหาทางปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมก็หมายถึงว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลายทางเลือกเรากำหนดทางเลือกได้หลายทางเลือกนะแต่เราต้องหาทางเลือกที่เหมาะสมให้ได้อันนี้นี่คือผลงานวิศวกรรมที่ดีนะครับที่ดีควรประกอบด้วยทั้งหมดเหล่านี้เพราะนั้นเราย้อนมากลับมาพิจารณาว่าผลงานวิศวกรรมดีเด่นที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยเราสามารถอธิบายคำพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่ากับทุกงานสามารถอธิบายได้เราไปเริ่มที่รายงานผลงานวิศวกรรมซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ในเว็บของสภาวิศวกรทั้งหมดเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมย้อนนิดหนึ่งว่าผมเชื่อว่าทุกท่านทราบแล้วล่ะแต่ว่าก็เป็นการย้ำว่าการยื่นเพื่อขอเลื่อนระดับนั้นเรายื่นเป็นระบบออนไลน์นะครับไม่จำเป็นต้องมาที่สภาวิศวกรเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆทุกอย่างสามารถดาวน์โหลดได้คำนำกิจกรรมประกาศเรื่องประกาศก็คือเป็นการอธิบายขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์และผู้มีส่วนร่วมไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามีก็เขียนไปแล้วก็สารบัญนะอันนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรซับซ้อนที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมก็จะไปที่บทนำบทนำเนี่ยพูดถึงรับฟังงานทางวิศวกรรมระบุขนาดและความสำคัญรายละเอียดโครงการตำแหน่งโครงการอำนาจหน้าที่การจัดงานการจัดการงานวิศวกรรมหรือมีส่วนร่วมการกำหนดภารกิจการมีส่วนในการบริหารจัดงานวิศวกรรมก็คือมันก็เหมือนกับย้อนไปเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังว่าในแบบแสดงปริมาณงานเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการแสดงโดยย่อเราก็เอามาขยายในรายละเอียดนะครับพอรับพลังงานทางวิศวกรรมเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับที่จะบอกระบุขนาดแรงดัน kVA ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่สำคัญที่อยู่ในวิศวกรรมควบคุมนะฮะทั้งไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสารระบุว่ามันสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานอำนวยการใช้ที่เกี่ยวกับงานพิจารณาตรวจสอบนะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดของโครงการประเภทและขนาดของอาคารอย่างที่เรียนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการแสดงขนาดและปริมาณงานในแบบคำขอที่เราเขียนไปนะครับแต่เนี้ยจะเป็นฐานการเขียนโดยละเอียดระบุว่าผู้ยื่นเกี่ยวข้องกับโครงการระบุอำนาจหน้าที่และตำแหน่งเช่นเป็นวิศวกรออกแบบควบคุมการสร้างอำนวยการใช้หรือพิจารณาตรวจสอบการระบุเรื่องนี้เราก็เอาสายออกก่อนในเซสชั่นชาร์ตระบุว่าเราอยู่ตรงไหนหรือส่วนไหนของโครงการหรือมีส่วนร่วมในการนำเสนอภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้มีอำนาจนั้นระบบขอบเขตงานที่ดำเนินการประทำทั้งหมดหรือบางส่วนงั้นขนาดใหญ่ๆนะครับเชื่อว่าใช้วิศวกรหลายท่านอาจจะเป็น10 คนเพราะนั้นเราไม่ได้ทำทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ทำทั้งหมดเราก็ระบุส่วนที่เราทำให้ชัดเจนระบุความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับตัวอย่างงานออกแบบและควบคุมการสร้างเนี่ยระบบไฟฟ้าก็อาจจะประกอบด้วยหม้อแปลงขนาดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแรงดัน
มีเดือนกี่ลูกก็ใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นตัวบอกปริมาณงานด้วยใบพัดแรงต่ำมีอะไรบ้างเฉพาะที่สำคัญสำคัญนะครับถ้ามีแรงสูงก็ระบุมาด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรระบบแสงสว่างและต้อนรับทั้งหมดมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินไหมอันนี้เราก็มีมาตรฐานของวสท.อยู่ด้วยข้อแนะนำก็คือว่าทั้งหมดนี้ควรอ้างอิงมาตรฐานวสท.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็อ้างอิงมาตรฐานวสท.ประกอบไปด้วยระบบอะไรบ้างก็ว่ากันมานะครับแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องเขียนนะหรือถ้ามันมีแต่เราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องบอกนะเพราะถ้าเราบอกเนี่ยว่าเราทำเนี่ยกรรมการก็จะคิดว่าเรามีความรู้ซึ่งเราก็อาจจะมีความรู้ก็ได้กรรมการก็จะถามระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างในกฎกระทรวงนะครับในกฎกระทรวงเนี่ยมันจะควบกันระหว่างระบบป้องกันฟ้าผ่ากับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หมายความว่าถ้าเราจะเขียนผลงานเนี่ยมันจะต้องมีสองอันเนี่ยประกอบอยู่ด้วยกันถึงจะถือว่าสมบูรณ์อยู่ในข่ายอุตสาหกรรมควบคุมทำอันใดอันหนึ่งเป็นผลงานไม่ได้นะครับก็อธิบายนิดนึงว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ต้องเรียนว่าระบบป้องกันฟ้าผ่านี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวปท.เพราะอันนี้เนี่ยนอกจากจะถูกบางนอกจากว่ามาตรฐานนี้จะได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้วมาตรฐานนี้เนี่ยยังถูกอ้างอิงโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องเป็นไปตามนี้นะครับระบบบางระบบเนี่ยนะครับที่มาตรฐานไม่รองรับเอามาใช้ไม่ได้แนะนำว่าจะเขียนเข้ามาในผลงานเพราะจะเป็นการเอางานที่ไม่ได้การรับรองโดยสภาวิศวกรหรือว่าไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานการประกอบวิชาชีพคือท่านอาจจะทำเหมือนกันว่าเราทำผิดอะอาจจะมีปัญหานะครับแนะนำว่าจะใส่เข้ามานะครับถ้ามีระบบอื่นๆที่ต้องการแสดงถึงความรู้ความสามารถของเราก็ใส่เข้ามาถ้าว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้านะครับจะเป็นพวก BAS อะไรก็ได้ส่วนงานอำนวยการใช้นะนะครับงานอำนวยการใช้ก็ระบุขนาดทางไฟฟ้าตั้งแต่รับไฟจากการไฟฟ้ามีสถานีย่อยหรือเปล่าก็คงต้องมีหม้อแปลงนะถ้าไม่มีหม้อแปลงนี้มันก็จะไม่เข้าข่ายพฤติกรรมควบคุมแล้วนะครับคือถ้าไม่มีหม้อแปลงขนาดก็ต้องเป็นพัน kVA ซึ่งถ้าพัน kVA ก็ต้องตั้งหม้อแปลงอยู่ดีนะครับจนถึงโหลดก็เลือกเฉพาะที่สำคัญหรือบางส่วนที่รับผิดชอบก็ระบุมาด้วยว่าท่านรับผิดชอบในส่วนไหนในการใช้นะครับหรือว่าทั้งโรงงานงานพิจารณาตรวจสอบนั้นตรวจสอบเนี่ยหมายถึงการตรวจสอบระบบหรือบริพันธ์ไฟฟ้าเป็นตัวไปเช่นระบบการเดินสายอย่างเงี้ยได้ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตรวจสอบหม้อแปลงตรวจสอบแผงสวิตช์อย่างเงี้ยถือว่าเป็นงานที่ต้องตรวจสอบอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง organization chart ที่หลายๆท่านก็ที่เขียนเข้าส่งมาเป็นการระบุว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในองค์กรกรรมการก็พอจะประมาณได้ว่าอ๋อท่านมีหัวหน้าอยู่นะอย่างเงี้ยถ้าเป็นนายคอนะมีหัวหน้าอยู่เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ทำงานภายใต้ผู้บังคับบัญชาอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะก็สามารถขอได้ไม่เป็นไรลักษณะงานลักษณะและขอบเขตของงานทางวิศวกรรมนะครับก็กำหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวิศวกรรมและเงื่อนไขให้ชัดเจนตัวแปรในระบบเพื่อสามารถวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสมตัวแปรอะไรเป็นตัวแปรในการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับลักษณะของ
ขอบเขตของงานทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าตอนที่ผมเรียนนะครับทุกงานมีปัญหาแน่นอนบางทีเรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำจนชินทำจนมีประสบการณ์เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าทำยังไงเราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับเรากำหนดขอบเขตของปัญหาทางวิศวกรรมนะปัญหาคนงานไม่พอวัสดุส่งไม่ทันอันนี้ไม่อยู่ในข่ายเรื่องไม่ใช่งานทางวิศวกรรมอย่าเสนอว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหานั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้างและมีตัวแปรอะไรบ้างเพื่อเอาวิเคราะห์หาผลลัพธ์ก็คือกำหนดขอบเขตดูด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับปกติก็มีระบบที่นิยมกันในการแก้ไขปัญหาก็ PDCA ก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรนะครับอย่างงานออกแบบเนี่ยผมยกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องง่ายๆนะครับความจริงอาจจะไม่ได้ของจริงอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะฮะให้พอเห็นภาพขอบเขตของปัญหาและงานทางวิศวกรรมเช่นเราไปออกแบบอาคารชุดพักอาศัยลักษณะกึ่งรีสอร์ทเจ้าของโครงการบอกว่าต้องการคงสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกึ่งรีสอร์ทก็ต้องการเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ก็ว่าแน่นอนฮะระบบไฟฟ้าระบบประการที่เกี่ยวข้องก็จะต้องสวยงามมีทันสมัยมีความเชื่อถือได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขที่บอกก็คือว่าอะไรเงื่อนไขที่ต้องให้มีการเพียงให้ต้องเพียงพอต่อการใช้งานด้วยถ้าจําเป็นต้องตัดต้นไม้ก็ตัดเท่าที่จําเป็นให้น้อยที่สุดแล้วก็ควรจะอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมตัวแปรก็คือให้เราเลือกว่าเราทำยังไงได้บ้างก็หมายถึงว่าทางออกเราอะก็คือระบบจ่ายไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าสำรองระบบและวิธีการเดินสายการเลือกบริพันธ์การเลือกผู้รับเหมาติดตั้งนี่ก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งในการที่จะให้ประสบความสำเร็จส่วนงานควบคุมการสร้างนะครับปัญหาห้องไฟฟ้ามีขนาดจำกัดซึ่งพักจะเจอกันเสมอนะครับพื้นที่จำกัดวางเลย์เอาท์แล้วไม่ได้พื้นที่เป็นงานไม่เพียงพอตามมาตรฐานอยู่ชั้นที่เราไม่ต้องการเจ้าของโครงการไม่อยากขยายพื้นที่ห้องแต่ต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยแล้วสิมันตัวแปรนี่ก็คืออะไรก็คือว่าเราก็ดูว่าบริพันธ์ไฟฟ้าเนี่ยเรามีทางเลือกแค่ไหนถ้าในห้องมีแผงสวิตช์อยู่ด้วยมีหม้อแปลงอยู่ด้วยแล้วเราก็มาดูเรื่องการจัดวางด้วยบริพันธ์ไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือเปลี่ยนยี่ห้อของบริพันธ์ไฟฟ้าที่มันอาจจะขนาดใหญ่บางยี่ห้อมันคอมแพคกว่าวางแล้วได้พื้นที่ว่างตามที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งแผงสวิตช์ด้วยนะครับอาจจะใช้แบบที่มันคอมแพคหน่อยอันนี้ก็เป็นความสามารถของผู้ผลิตซึ่งเราเลือกได้ส่วนงานในการใช้ตัวอย่างคือบริพันธ์ไฟฟ้าจำนวนมากชำรุดบ่อยเกิดอุบัติเหตุระหว่างการซ่อมบำรุงเงื่อนไขที่ต้องการก็คือแก้ไขให้ทันตามกำหนดหรือว่าการหยุดทำงานฉุกเฉินลดลงอยู่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหยุดการทำงานต้องลดลงตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือระบบ Preventive Maintenance Work Instruction เครื่องมือต่างๆหรือว่า PPE คืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรที่จะทำให้เงื่อนไขตัวนี้สามารถแก้ได้นะครับแล้วก็ตัวแปรตัวคือพนักงานช่างและวิศวกรมีจำนวนจำกัดเราก็อาจจะต้องวางแผนนะส่วนวัตถุประสงค์ก็เป็นการขยายความจากข้อ5โดยที่บายถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานการแก้ไขปัญหาของงานเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรก็แน่นอนนะวัตถุประสงค์ตามข้อ5นั่นแหละนะก็ตัดพื้นงานเมื่อกี้นี้ตัวอย่างเพื่อเรียกเรื่องการตัดต้นไม้ในงานออกแบบก็จะออกแบบ
ติดตั้งระบบสายไฟให้เป็นระบบสายใต้ดินเป็นลักษณะของเซมิฟิวลี่เบอร์ลี่ซึ่งประหยัดกว่าการใช้ดักแบงก่อสร้างด้วยวิธีเปิดหน้าดินซึ่งก็แน่นอนก็จะถูกกว่านะครับมีการเดินท่อล้อสายไฟสำรองก็เพื่อ reliability ที่ดีขึ้นนะครับเมื่อสายเมนชุดที่ใช้งานชำรุดก็เปลี่ยนมาใช้ชุดสำรองได้ทันทีด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าล่ะเราก็พิจารณาตรงนี้พิจารณายังไงจริงๆแล้วแน่นอนนะการมีเจเนเรเตอร์เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยอาคารอาจจะไม่มีความจําเป็นกฎหมายไม่ได้บังคับเราก็ดูว่าเพื่อความประหยัดเราอาจจะประสานกับธนาคารไฟฟ้าในพื้นที่ดูซิสถิติการไฟดับเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าน้อยปีหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งแล้วก็ดับไปเดี๋ยวเดียว5 นาที10 นาทีย้อนหลังไปแล้วหลายปีเราก็บอกว่าเออเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าดูกฎหมายด้วยนะถ้าเป็นอาคารที่กฎหมายกำหนดก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีเลี่ยงไม่ได้ส่วนงานควบคุมการสร้างทั้งการจัดวางบริพันธ์ไฟฟ้านะครับเราก็ต้องลองทำเลเยอร์ดูก่อนวางดูบนกระดาษดูก่อนว่าได้ไหมปกติเราจะอาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะฮะเปลี่ยนบริพันธ์บางรุ่นเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าบางรุ่นมันใหญ่ไปเราก็เปลี่ยนให้มันเล็กลงแต่ว่ามันยังมีคุณสมบัติหรือว่าสเปคสปีฟิเคชันคงเดิมอยู่นะอย่าไปเปลี่ยนสเปคนะครับห้ามในการใช้เนี่ยนะปกติเราก็ต้องการคงสภาพการใช้งานอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามต้องการมีความปลอดภัยจึงจัดให้การทำงานมีระบบมากขึ้นโดยจัดให้มี preventive maintenance preventive maintenance นี่หมายถึงว่าเราต้องเริ่มจากการบริหารจัดการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าบริพันธ์ไฟฟ้าจัดลำดับการทำงานนะครับว่าเราควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเพื่ออะไรฮะเพราะถ้าเราทำพร้อมกันเนี่ยคนก็ไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องเรามี1 ปีเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนอันไหนหลังอันนี้คือการทำ preventive ก็ต้องมีการวางแผนด้วยนะ preventive ก็คือเราจัดการซะมันก่อนที่มันจะเสียเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบตรวจวัดเพื่อประมาณการอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้เพราะนั้นคำว่า PM เนี่ยความหมายมันกว้างมากนะครับส่วน work instruction เนี่ยก็เป็นการทำงานตามขั้นตอนการทำงานอันนี้จะเน้นถึงการทำงานที่มีความปลอดภัยนี่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก็เหมือนกันนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยก็ต้องมีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญตามความจำเป็นของงานการสืบค้นทางเอกสารและข้อเท็จจริงก็จะครอบคลุมการวิเคราะห์และยืนยันปัญหาทางวิศวกรรมวิธีและผลการสืบค้นข้อมูลและข้อเท็จจริงของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาของงานทางวิศวกรรมก็ให้อธิบายมีข้อสาเหตุของปัญหาที่สามารถยืนยันด้วยหลักการทางวิศวกรรมนะครับอธิบายถึงวิธีการสืบค้นข้อเท็จจริงเช่นตัวอย่างงานออกแบบสาเหตุของปัญหาเกิดจากพื้นที่เดิมมีต้นไม้จำนวนมากผมต่อเนื่องจากเดิมนะจะขอต้องการอนุรักษ์ไว้จากการสำรวจก็แน่นอนนะเราต้องหาข้อเท็จจริงก่อนนะสำรวจแล้วใช่การเดินสายไฟฟ้าสายอากาศเป็นอันตรายมากไม่สามารถทำได้ถ้าทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นอันตรายต่อบุคคลไฟดับบ่อยเราก็นำข้อมูลนี้มาแก้ปัญหาในงานออกแบบเลือกใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนเต็มพิกัดเดินเป็นระบบสายใต้ดินแล้วก็อื่นๆอธิบายเพิ่มเติมส่วนงานควบคุมการสร้างก็ใช้จากเดิมนะครับจากเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าปัญหาก็ส่วนใหญ่แล้ว
ทุกคนส่วนใหญ่เจอปัญหาว่ามีการกำหนดขนาดห้องไว้ล่วงหน้าแล้วสถาปนิกกำหนดขนาดไว้แล้วต้องการห้องให้เล็กเพราะอะไรเพราะว่าต้องการพื้นที่ไปทำอย่างอื่นนอกจากว่าพื้นที่มีราคาแพงเป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ก่อนนะครับเราก็อาจจะต้องคุยกับทางเจ้าของโครงการหรือสถาปนิกว่าห้องเนี่ยสามารถขยายได้ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมีข้อมูลเพียงพอนะครับก็คือทำสำรวจดูวิตรวจสอบกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าว่าสอดคล้องกันหรือไม่จัดวางรูปแบบดูที่ทุกรูปแบบแล้วเป็นไปได้หรือไม่งานในการใช้จริงๆก็จะคล้ายๆกันนะก็เป็นการย้ำอธิบายของเดิมนี่แหละครับก็คือว่าปัญหาก็คือขาดการทำ PM ทำให้เครื่องจักรชำรุดบ่อยต้องซ่อมฉุกเฉินบ่อยนะก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงน่าที่เอกสารที่แจกไปนะอาจจะอ่านเองเพิ่มเติมได้นะครับที่สำคัญก็คือว่าพนักงานเนี่ยขาดความรู้เรื่องการตรวจสอบการทดสอบแล้วก็ไม่มีการเก็บประวัติการรักษาอย่างเป็นระบบเราก็ต้องไปจัดการไอ้นี่ที่เขียนเนี่ยหมายความว่าเวลาเราเขียนต้องอธิบายยาวกว่านี้นะครับเราก็บอกว่าเราได้จัดการมีการฝึกอบรมมีการอะไรให้มีความรู้เรื่องอะไรบ้างอธิบายเพิ่มเติมนะไม่ใช่เขียนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเขียนสรุปเพื่อบอกว่าหัวข้อสําคัญเนี่ยเราควรเขียนอะไรเราต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องทดสอบอะไรทดสอบยังไงอธิบายลึกลงไปขนาดนั้นนะครับการเก็บประวัติบุคคลศึกษาเนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นระบบข้อ8คือหลักการทางวิศวกรรมแนวทางการทำงานและเลือกวิธีการแก้ปัญหาอธิบายการกำหนดแนวทางและเลือกวิธีแก้ปัญหานะครับและองค์ความรู้ก็คือแยกแยะปัญหาเมื่อกี้นี่แหละครับมันก็อธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วเลือกใช้ข้อกำหนดและขั้นตอนวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เหมาะสมมีวิธีหลายวิธีเลือกวิธีที่เหมาะสมบางครั้งจำเป็นต้องมีการคำนวณประกอบด้วยเพราะต้องเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมเหมาะสมในแง่ของการลงทุนด้วยแล้วก็ถ้ามันมีหลายทางเลือกก็ดูว่าทางเลือกไหนมันเหมาะสมนะอย่างในงานออกแบบเนี่ยปัญหาคือสายไฟฟ้าแรงสูงที่เดินเข้าโครงการต้องไม่ทำให้เสียทัศนียภาพไม่ต้องการตัดต้นไม้ผมยังพูดเรื่องเดิมอยู่นะเพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะครับเพื่อมันต่อเนื่องกันแต่เราต้องอธิบายเพิ่มเติมนะไม่ใช่เขียนสั้นๆตามที่ผมเขียนนี่นะครับอันนี้เป็นการบอกหัวข้อให้เฉยว่าเราต้องอธิบายอะไรเป็นแนวทางก็ศึกษาจากเอกสารต่างๆก็ต้องบอกว่าศึกษาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นจากอินเทอร์เน็ตจากการฝึกอบรมจากประสบการณ์หรือปรึกษากับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะมีการคำนวณประกอบแล้วก็ดูที่ว่าทางเลือกไหนที่เหมาะสมเมื่อกี้ที่บอกว่าฝังดินเป็นเซมิไดเล็กเป็นเซมิไดเล็กเพราะนั้นทำไมถึงเลือกตรงนี้จริงๆอาจจะมีทางเลือกอย่างอื่นเช่นสร้างดักแบงฝังดินโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเลือกแบบนี้ก็ต้องอธิบายนะครับอาจจะมีทางเลือกอื่นก็อธิบายไปผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาที่การทำงานทางวิศวกรรมก็แจกแจงองค์ประกอบและเงื่อนไขการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์ในการคำนวณผลลัพธ์ของปัญหาโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์จะเห็นว่าเกือบทุกหัวข้อเลยที่ผมไล่มา4-5หัวข้อเนี่ยมันเรื่องคล้ายๆจะซ้ำๆแต่เป็นการอธิบายในอีกมุมมองหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับปัญหานี้ก็คือปัญหาเดิมนั่นแหละมันไม่ใช่ปัญหาใหม่จะอธิบายในหลายลักษณะอธิบายในเชิงบรรยายอธิบายในเชิงเลือกวิธีการ
ธิบายในเชิงการคำนวณประกอบอะไรมีโมเดลทางคณิตศาสตร์เข้าไปร่วมมีมาตรฐานเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะเป็นในเชิงนั้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ผมเขียนเนี่ยมันก็จะซ้ำๆกันนะครับเพราะว่าเราเอาเรื่องเดิมนั่นแหละมาขยายแต่ว่าเวลาเราเขียนจริงๆเนี่ยมันเป็นการขยายเนื้อความให้ยาวนอกเหนือไปอย่างนี้นะครับการประเมินผลลัพธ์แน่นอนนะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดวิธีการตัดสินใจหรือมีการส่วนร่วมในการตัดสินใจแสดงผลอันนี้ก็บอกว่าวิธีการตัดสินใจเราทำยังไงล่ะจะเป็นการประชุมร่วมหรือตัดสินใจโดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจโดยการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์มาคำนวณจิตใจตัดสินใจโดยการมีสองสามทางเลือกแล้วก็มีเจ้าของโครงการมีวิศวกรที่ปรึกษามาร่วมตัดสินใจก็อธิบายพวกนี้ไปนะครับก็จะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับประเมินก็ต้องมาครับไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสามารถบำรุงรักษาได้สะดวกนี่ก็ไล่ไปนะครับคำนวณแล้วนั้นตกได้นะครับจากข้อมูลต่างๆมีการประชุมร่วมก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่เอาข้อความทั้งหมดเนี้ยลอกลงไปในรายงานนะครับมันอาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองนั้นนี่ผมพยายามเขียนให้มันมีหลายๆทางเลือกนะครับเราเอาที่เราทำจริงนะแล้วก็อธิบายขยายความไปนะครับบทสรุปก็สรุปว่าในงานเนี้ยผลงานดีเด่นเนี้ยมีองค์ความรู้ความชำนาญบูรณาการการประกอบวิชาชีพอย่างไรสำเร็จยังไงจุดเด่นยังไงเน้นการสำเร็จเน้นผลสำเร็จการปฏิบัติวิชาชีพปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาที่ก็คือสรุปจากที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในนี้นะครับได้มีการใช้ความรู้ใดบ้างในการทำงานเรียนรู้อะไรบ้างได้อะไรมาบ้างจากงานนี้ผู้ยื่นได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานในด้านทฤษฎีการปฏิบัติการประสานงานแม้ทั้งการได้เพื่อร่วมงานเพิ่มขึ้นได้รู้จักผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมากขึ้นก็ใส่เข้าไปได้ศึกษารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็สามารถนําไปถ่ายทอดนําไปต่อยอดได้อย่างไรนะครับต่อยอดได้อย่างไรตัวนี้สําคัญนะครับพยายามเขียนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางการแก้ไขก็สรุปทั้งหมดแล้วก็ผลความสำเร็จโดยรวมก็น่าจะถือว่าประสบความสำเร็จส่วนเอกสารอ้างอิงนะครับเราก็มักจะอ้างอิงมากกว่านี้ก็ได้นะครับตัวอย่างที่เราใช้เช่นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยมาตรฐานป้องกันการป้องกันฟ้าผ่าความปลอดหลายคนไม่ทราบหลายท่านไม่ทราบนะว่าวสท.มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าอันนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่ทำงานโรงงานนะฮะอำนวยการใช้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับตัวนี้กฎกระทรวง BSMFPAแอนซี่สแตนดาร์ดพวกนี้เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรานะอย่าลอกมาทั้งหมดนะครับบางคนเขียนหมดเลยมาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทย IEC ENERGY CODE นะเลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วในงานออกแบบเนี้ยคุณเอาอะไรกันแน่จะเอามาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทยหรือจะเอา ENERGY CODE หรือจะเอา IEC นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เขียนกวาดไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรส่วนสิ่งแนบเมื่อกี้ในปฏิผู้บรรยายไปแล้วนะครับก็ที่จำเป็นเลยนะในงานออกแบบทุกอันเลยนะครับต้องมีแบบไฟฟ้านะฮะแบบไฟฟ้าแล้วก็มีรูปถ่ายเพราะงานออกแบบก็มีรูปถ่ายเพราะแล้วสำคัญมีรายการคำนวณนะฮะคำนวณขนาดหม้อแปลงสายไฟฟ้าเครื่องป้องกันค่าไอซีควบคุมการสร้างแน่นอนครับ
มีแบบมีรูปแสดงการติดตั้งอีกตัวหนึ่งที่มักจะขายกันไปคือเช็คลิสต์ที่คือก่อนการส่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดค่า inflation resistance ตรวจวัดค่าต่างๆที่แผงสวิตช์ที่หม้อแปลงก็ต้องมีเช็คลิสต์ที่แสดงค่าต่างๆเหล่านี้และควรจะบอกด้วยว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยค่าที่เป็นมาตรฐานคืออะไรทำไมถึงผ่านทำไมถึงไม่ผ่านซึ่งอาจจะถูกถามงานในการใช้ก็เป็นซิงค์อาร์ไดแกรมเช็คลิสต์เวลาตรวจสอบก็ซิงค์อาร์ไดแกรมแล้วก็เช็คลิสต์ก็จบการบรรยายนะครับมีเวลานิดหน่อยนะครับถ้าจะมีคำถามเข้าใจว่าจะมีคำถามเข้ามาในแชทแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับคงอาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็คงเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยนะครับแต่ผมก็จะพยายามตอบให้กระชับเพื่อจะได้คำตอบมากที่สุดนะครับคำถามแรกหนังสือรับรองกรณีใช้ผลงานในต่างประเทศถ้าเป็นผู้ออกแบบต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกจากใครครับหรือมีชื่อในแบบก็เพียงพอแล้วถ้าคุณทำงานในต่างประเทศเนี่ยนะครับทำงานในต่างประเทศไม่ใช่ว่าในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผลงานที่คุณทําในต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ออกแบบโดยอาจจะเป็นเจ้าของงานรับรองนะโดยเจ้าของงานที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าวิศวกรที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทําที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอันที่สองถ้าอัดจากสามัญเป็นพุทธิผลงานตอนภาคีไม่ต้องใส่มาใช่ไหมครับความจริงใส่ก็ได้นะครับแต่มันถ้ามันเยอะพอแล้วผลงานผมเชื่อว่า5 ปีเนี่ยผลงานตอนเป็นสามัญน่าจะมากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเป็นภาคีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมาใส่นะกรณีทํางานมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด13 ปีดูระบบไฟฟ้าบำรุงระบบรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานควบคุมและผู้รับเหมาทำพีเอ็มระบบพีเอ็มประจำเครื่องจักรผลงานดีเด่นจะเขียนอำนวยการใช้หรือตรวจสอบคุณพระประจำโรงงานต้องเขียนเป็นอำนวยการใช้พิจารณาตรวจสอบเนี่ยก็คือตรงนี้ครับผู้ที่เข้าไปรับเหมาเนี่ยทำพีเอ็มเนี่ยอันนี้พิจารณาตรวจสอบเพราะไม่ได้ประจำอยู่โรงงานเนี่ยถ้าประจำอยู่ต้องเป็นอำนวยการใช้เชิญต่อมีไหมครับคำถามทำงานเกี่ยวกับอำนวยการใช้ยื่นผลงานดีเด่นอำนวยการใช้อย่างเดียวอ๋อได้ครับถามมันได้ไหมได้เพราะคุณทำอยู่อย่างเดียวไงแต่ต้องเขียนสัก2-3 งานนะครับเช่นบำรุงรักษาหม้อแปลงบำรุงรักษาแผงสวิตช์เป็นต้นนะครับแล้วที่สำคัญผมลืมพูดไปพูดแค่ตอนนี้เลยผลงานดีเด่นนะครับอย่าเขียนมาเยอะจนเกินไปนะครับสักประมาณ60 หน้าพอแล้วนะครับรูปไม่ต้องมากนะครับไม่ใช่เอาสเปคใส่มาหมดเลยนะครับเอา TOR ใส่เข้ามาอันนั้นไม่เอาเลยนะครับไม่ต้องเขียนไม่ต้องใส่เข้ามานะครับกรรมการไม่อ่านนะครับแล้วก็เสียเวลาเสียทั้งเนื้อที่จัดเก็บแล้วก็บางทีกรรมการหัวเสียด้วยนะครับเพราะว่าหาที่ต้องการไม่เจอนะครับบัญชีแสดงเป็นแรงงานต้องเขียนระยะเวลาให้ครบ3 ปีเลยไหมหรือเขียนเรื่องเด่นชัด10 งานพอถ้าเด่นชัด10 งานคิดว่ามากพอก็ไม่จําเป็นต้องครบ3 ปีครับข้อ6นะครับบัญชีผลงานยังต้องมีสามัญวุฒิเสียรับรองให้หรือไม่จำเป็นถ้ามีต้องใช้กี่ท่านก็ต้องมีไงผลงานถ้างานที่ทํานั้นน่ะเป็นงานที่ระดับสามัญทําได้ก็สามัญเสียรับรองแต่ต้องใช้วุฒิเสียรับรองคุณเป็นภาคีนะแต่งานคุณทําถึงขั้นวุฒินะคนรับรองก็ต้องเป็นวุฒิอีกสักข้อหนึ่งนะครับหมดเวลาพอดีนะครับขอตอบเป็นคำถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตสอบถามการเลื่อนระดับวุฒิวิศวกรลักษณะงานวางโครงการที่ไปทํางานด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาถือเป็นงานประเภทใดเป็นระบบผลิตก็เป็นระบบผลิตนะครับ
ไม่ใช่จัดการนะการจัดการพลังงานนี่เป็นอีกระบบหนึ่งนะก็เป็นระบบผลิตแต่ว่าระบบผลิตเนี่ยคุณต้องเข้าใจงานวางโครงการให้ดีนะงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยบนหลังคานี้ไม่ใช่งานวางโครงการนะครับโดยทั่วไปไม่ใช่นะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงานออกแบบหรือเป็นงานติดตั้งแต่ถ้าเป็นวางโครงการนี่คือทําโครงการใหญ่ๆนะประกอบด้วยหลายส่วนนะครับคุณต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้พิจารณาเงินลงทุนพิจารณาทางเลือกต่างๆแต่ถ้าคุณเข้าขายเข้าขายนั้นนะเช่นจะทําเป็นแสงอาทิตย์ดีหรือจะเป็นกังหันลมดีอย่างเนี้ยโอเคต้องศึกษาความเป็นไปได้แล้ววิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยนะครับถึงจะเป็นงานวางโครงการวันนี้ก็คงมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ